เอาลง YouTube โฆษณาเลยครับโดยลงใน YouTube เนี่ยใช้ชื่อว่าช่องกัญชาออร์แกนิกนะฮะนี่กำลังเป้าหมายกำลังกินก๋วยเตี๋ยวไม่รู้จะไปส่งของหรอวันนี้ถ้ามันไปส่งผมจะล็อกเลยจุดที่จับน่าจะเป็นที่ไปรษณีย์ปากคาดนะเป็นตะคุมเนี่ยคนเดียวเมียมันอยู่ไหนฮัลโหลลงไปแม่มียังป่ะเอาแม่ไปเดินรถดูไปรถมันของไม่ดีเดี๋ยวป่ะรถมันคนด้วยนี ไอ้เขาของลูกแม่สีเดี๋ยวเขาของพักเขาไปด้วยไปเราจะพ้นสองคนไปไปด้วยไปไปน้องตาพ้นคนบนต้นไม้เนี่ยฮะอยู่นี่หรือเปล่าปัญชาแม่ตามปัญชาอยู่นี่นะครับอยู่นี่หนีไหมครับง่ายๆเลยอันนี้เกี่ยวไหมครับแม่จะพร้อมใส่ไข่แค่เดียวเลยของมีเดี๋ยวนั่งลงถ้าพ่อไปถ่ายไปยืนไปยืนด้วยครับไม่ได้ครับเราไปยืนด้วยเราจะเป็นผู้ต้องเจ็บร่วมจะเอายังไงสองพันละอันนี้หมดแล้วนี่ครับกระสอบไปจ้าสั่งครับสั่งมาจ้าไม่รู้สั่งจะหายไหมชอบไอ้ช้างนะมันปวดหนักปวดดังเขาได้หนีมาดูไรแล้วมันปวดเหมือนไม่เหมือนกับเราที่มาขายอ่ะมันน่ารักเลยมันสวยดีเลยจะมีลูกค้าสั่งนะรุ่นหนึ่งครับรุ่นหนึ่งผมมีเกินอ่ะผมมีเกินนะเขามีอยู่แล้วไหมคือว่าสั่งตุ๊บกับคือได้เลยบัตรละหมื่นสั่งทำบัตรประชาชนด้วยกลัวเด็ดสั่งพังครับแบบบัตรประชาชนจริงครับคือเขามีอยู่แล้วไหมจะเขามาแต่ได้ผมบุรุษแต่มาถ้าเขาไปปั๊บก็คือพอเขามาสิก็ได้เลยเงินหนึ่งครับมีไว้เพื่อเวลาไปส่งของไปส่งของกับสิเสร็จไปคนนี้ไปส่งขอลูกบัตรตรงกับตัวตนจริงครับใส่ชื่อซิมเนี่ยครับซิมมันลงตรงลงทะเบียนเหรอใส่ชื่อซิมโทรศัพท์ใส่ส่งพัสดุเท่าไหร่3,000ครับคิดว่า3,000ครับเดือนนึงขายได้หลายเท่าไหร่มันย้อนเก่านะครับเนาะครับเดี๋ยวคิดว่านึงแบบไหนครับเดือนนึงขายได้ต่อเดือนกำไรต่อเดือนขนาดเดือน30,000ครับ30,000ยังคืนยัง30,000ยังครับขั้นต่ำ30,000ส่งหลายชุดหลายเทละหลายสร้างครับ64จิตคงเต็มแน่ลงทุนแรงเกิดเป็นเยอะครับวัตถุสโตร์